จากกวงเต๋อฟางถึงอันเย่ฟางระยะทางไม่จัดว่าห่างไกลนักไม่ถึงชั่วหนึ่งเคอก็มาถึงแล้วดูจากทะเบียนทรัพย์คฤหาสน์อยู่ในฟางด้านตะวันตกเฉียงเหนือพอดีติดกับศาลมเหสีอู่เจินซุนภายในฟางเวลานี้ยังคงมีโคมไฟสว่างไสวทว่าคนชมโคมไฟลดน้อยลงไปมากแล้วขณะนี้ถึงปลายยามเมาผู้คนที่สนุกสนานยาวนานครึ่งค่อนคืนแล้วต่างพากันกลับไปนอนพักผ่อนหลี่ปี้นำกองทหารมุ่งตรงมาถึงหน้าประตูคฤหาสน์ประตูใหญ่ของคฤหาสน์นี้ทั้งปราศจากแถวทวนและไร้หัวสัตว์ร้ายดูเรียบง่ายสมถะทว่าในเวลานี้กลับมีรถม้า70 คนหรูหราคันหนึ่งจอดตรงหน้าประตูพอดีการประดับตกแต่งอย่างโอ้อาแพร่าวนั้นเห็นได้ชัดว่าสถานะขุนนางของผู้เป็นเจ้าของมิใช่ธรรมดาสามัญจริงจอกเท่าข้าจับเจ้าได้แล้วริมฝีปากของหลีปี้เพเยยิ้มจางๆทหารตัวอวบหนาเอวกลม2 นายกระแทกเปิดประตูใหญ่สิงดังโครมทหารที่ด้านหลังกรูเข้าไปหลีปี้สั่งการเป็นพิเศษว่าห้ามประมาทเป็นอันขาดดังนั้นพวกเขาจึงจัดขบวนพร้อมจู่โจม3 นาย 1 หมู่แยกกันเข้าไปแต่รวมกันจู่โจมสอนับ10 ดอกขึ้นสายเล็งพร้อมยิงได้ทุกทิศทางส่วนหน้าและส่วนกลางที่พวกเขาผ่านมารอบด้านเงียบสงัดปราศจากผู้ขัดขวางตลอดเส้นทางหลี่ปี้นึกสงสัยแต่ยังคงคืบหน้าต่อไปเมื่อเขาเหยียบย่างเข้าสู่สวนดอกไม้ด้านหลังนั่นเองสิ่งแรกที่สะท้อนเข้าม่านสายตาคือศาลาจื้ออีรูปร่างพิเศษพิสดารหลังนั้นมิผิดเป็นที่แห่งนี้ลิปี้กำหมัดแน่นข้ากลับมาอีกแล้วยามนี้ใต้ศาลาจื้ออีมีคนจำนวนหนึ่งยืนอยู่คนอื่นล้วนแต่งกายเยี่ยงบ่าวรับใช้คนผู้เดียวที่อยู่ใจกลางวงสวมชุดคลุมแพรคอกลมศีรษะสมวกแพรดำกำลังยืนตัวตรงมือไพร่หลังเป็นลีลินฝูนั่นเองสายตาของคนทั้งสองประสานกันมิได้เอ่ยวาจาทันใดนั้นเสียงกลองเจียกูจากที่ไกลๆก็ลอยข้ามกำแพงมาสู่โสดมิได้มีเพียงกลองใบเดียวหากแต่เป็นกลองระดมตีหลายใบแววจะทุกสารทิศจากไกลสู่ใกล้ดังขึ้นพร้อมกันชาวเมืองช้างอ่านคุ้นเคยกับเสียงกลองนี้อย่างยิ่งยามปกติทันทีที่พระอาทิตย์ลับฟ้ากลองเจียกูจะตีดังขึ้นต่อเนื่อง300 ครั้งแสดงว่าถึงเวลาทำการของกฎห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาลหากก่อนสิ้นเสียงกลองกลับบ้านไม่ทันก็ต้องหาที่ค้างพักแรมห้ามออกมาเตตเตรตามถนนหนทางมิฉะนั้นจะถูกลงทันไม้พรองหรืออาจร้ายแรงโทษถึงชีวิตเวลานี้กลองเจียกูดังในยามเมามิเพียงหมายความว่างานของฝากยุติกลางคันยังหมายความว่าทั่วนครช้างอันปิดตายทางเข้าออกทุกด้านแม้หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีให้เปิดประตูยังคงห้ามออกนอกเคหสถานเมื่อสิวกุยเอ่ยถึงตรอกกำแพงแคบจักรพรรดิกับจางเสี่ยวจิงก็เข้าใจทันทีพังเมืองช้างอานถือทิศเหนือเป็นทิศสูงสักจากประตูจูเซียขึ้นเหนือผ่านประตูเฉิงเฉียนไปก็คือตำหนักไทจีอันเป็นตำหนักหลักของพระราชวังไทจีในสมัยของถังเก่าจูและถังไจจงต่างใช้ตำหนักนี้ว่าราชการสถานที่แห่งนี้เป็นการกลางขับเคลื่อนใต้ลาต่อมาถังไทจงทรงสร้างพระราชวังยงอันขึ้นที่ด้านตะวันออกของตำหนักไทจีขนานนามว่าพระราชฐานตะวันออกเพื่อแยกให้ต่างจากนามพระราชฐานตะวันตกของพระราชวังไทจีภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังต้าหมิงเมื่อถึงรัชสมัยของถังเก่าจงจักรพรรดิไม่ปลดห่วงจุ้ยของตำหนักไทจีจึงทรงย้ายมาว่าราชการที่พระราชวังต้าหมิงแทนนับจากนั้นจักรพรรดิหลายพระองค์ต่อมาล้วนใช้พระราชวังต้าหมิงว่าราชการต่อเติมขยายหลายครั้งขนาดใหญ่โตมโหฬารลุถึงราชสกไคหยวนจักรพรรดิถังเสวียนจงทรงมีความคิดแปลกใหม่ขยายสิงซิ่งฝางที่ด้านใต้ของพระราชวังต้าเหมิงสร้างพระราชวังสิงซิ่งประทับถาวรณที่นี่ขนานนามว่าพระราชฐานใต้พระราชวังสิงซิ่งห่างจากพระราชวังต้าเหมิง
เป็นระยะไกลพอสมควรการเสด็จไปมาระหว่างสองวังนี้ไม่สะดวกอย่างยิ่งดังนั้นในรัชสกขยวนปีที่16พระองค์จึงทรงมีความคิดแปลกใหม่อีกคราสร้างตรอกกำแพงแคบเป็นเส้นทางรองที่กำแพงเมืองด้านในของพระราชวังต้าหมิงเส้นทางรองนี้เริ่มต้นจากประตูว่างเสียนเลียบกำแพงเมืองด้านใต้ไปทางตะวันออกเชื่อมต่อกับกำแพงเมืองด้านตะวันออกส่วนภายนอกจากนั้นวกลงทางทิศใต้ผ่านประตูธงฮวาบรรจบกับกำแพงเมืองด้านใต้ของพระราชวังชิงซิงเมื่อเป็นเช่นนี้หากทรงดำริจะเสด็จไปมาระหว่างสองวังก็สามารถเสด็จผ่านทางตรอกกำแพงแคบนี้ได้มิต้องทำให้ราษฎรเดือดร้อนภายหลังทรงรู้สึกว่าวิธีดังกล่าวไม่เลวนักจึงขยายเส้นทางรองลงใต้ยาวไปถึงแม่น้ำสวีเจียงความยาวทั้งสิ้นร่วม16ลี้เหนือจรดพระราชวังต้าหมิงใต้จรดแม่น้ำสวีเจียงจักรพรรดิมิต้องย่างพระบาทออกจากวังหลวงก็สามารถท่องไปทั่วทั้งฉางอันรัติการอันปั่นป่วนนี้ความสนใจของผู้คนทั้งมวลล้วนรวมอยู่ที่หอเฉินเจิ้งอู้เปิ่นหามีสักผู้หนึ่งที่คิดจะได้ว่าปลวกจะวางแผนใช้ตรอกกำแพงแคบเมื่อสิบกุยจับตัวจักรพรรดิได้หนีลงมาใต้กำแพงเมืองมาจนถึงตรอกกำแพงแคบแล้วก็สามารถลอดตามตรอกกำแพงแคบอันว่างเปล่าไร้ผู้คนมุ่งลงใต้ตรงไปถึงแม่น้ำสวีเจียงออกเมืองง่ายดุดพลิกฝ่ามือมีหน้าเล่าเขาถึงบอกว่าเส้นทางถอยหนีสายนี้ต้องขอบพระทัยในพระมหากรุณาธิคุณประโยคนี้มีผิดแม้แต่น้อยจริงๆสีพระพักทั้งเซียนจงเขียวคร้ำรู้สึกว่าเจ้าคนผู้นี้ชั่วร้ายยิ่งทว่าที่ปรากฏในแววตาของจักรพรรดิคือความกังวลเจ้าเมืองหัวเหลยในหอคมไทเซ้งซิงหยวนมาถึงทงใต้ดินที่เชื่อมต่อสะลงชื้อจากรูปสลักหินหย่าลวดสานบนหอเฉินเจิ้งอู้เปิ่นมาถึงเส้นทางรองตรอกกำแพงแคบก่อนที่คนผู้นี้ลงมือเขาได้ตระเตรียมไว้อย่างดีเลิศศึกษาเมืองชังอันทะลุปรุโปร่งต้องมีนิสัยละเอียดรอบคอบกับความกล้าใหญ่หลวงปานใดจึงจะสามารถคิดแผนการที่ซับซ้อนชิ้นนี้ขึ้นได้ยิ่งกว่านั้นแผนการนี้ก็สำเร็จลุล่วงแล้วมิใช่กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ววันนี้เข้าใกล้ความสำเร็จมากยังขาดก็เพียงก้าวสุดท้ายเซียวกุยเข้าใจภาษิตทางร้อยลี้ครึ่ง90เป็นอย่างดีเขาไม่ได้ดีใจจนลืมตัวเขาให้ปลวกที่เหลืออยู่เพียงผู้เดียวนั้นช่วยพยุงจางเสี่ยวจิงจากนั้นตนเองยืนด้านหลังจักรพรรดิกับไทเจินตะคอกสั่งให้ทั้งสองรีบเดินเจ้าชนะแล้วปล่อยนางเสียจริงอย่างไรเจ้าก็ไม่มีคนเหลืออีกแล้วทั้งเซียนจงรับสั่งอีกคราเสี่ยวกุยหวั่นไหวต่อข้อเสนอนี้อยู่บ้างทว่าจางเสี่ยวจิงกลับออกปากท้วงไม่ได้ปล่อยนางไปจะถูกทหารราชองครักษ์พบเห็นอย่างรวดเร็วเพียงสัญญาณกลองแรกส่งออกเส้นทางรองย่อมถูกปิดตายทันทีพวกเราย่อมกลายเป็นตะภาพในหายทันทีที่เสี่ยวกุยได้ยินเหตุผลดังกล่าวก็ลากตัวไทเจินไปด้วยเจ้าสายพระเนตรของจักรพรรดิจับจ้องจางเสี่ยวจิ้งอย่างพิโรธโกรธเกรียวเมื่อครูปลวกคนนั้นร่วงตกไปตายจักรพรรดิยังทรงฝากความหวังไว้กับจางเสี่ยวจิ้งอยู่บ้างบัดนี้สลายหายสิ้นจางเสี่ยวจิ้งสร้างทำเป็นมองไม่เห็นเขามีแย่แสความเป็นตายของไทเจินเพียงคิดเพิ่มภาระให้เสี่ยวกุยมากขึ้นเช่นนี้จึงจะมีโอกาสช่วยคนเสี่ยวกุยแบ่งการควบคุมตัวประกันเสร็จสิ้นอย่างง่ายนำกระบวนที่ผู้คนล้มตายไปมากมายแล้วนี้ออกเดินอีกครั้งพวกเขาล็อกกำแพงเมืองไปทางทิศตะวันออกได้ระยะหนึ่งพบรอยแตกขนาดใหญ่ด้านหน้ารอยแตกเรียบตรงคล้ายมียอดช่างใช้สิวถากออกทีละเล็กละน้อยบันไดหินราบเรียบสายหนึ่งทอดลงด้านล่างยาวลงไปถึงด้านล่างของรอยแยกพวกเขาเดินตามบันไดหินลงไปช้าๆรู้สึกเหมือนพลัดหลงเข้าไปในอีกโลกหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่เรียกว่าเส้นทางรองตรอกกำแพงแคบก็คือขุดเป็นถนนแคบที่กว้างเพียงรถม้าวิ่งได้หนึ่งคันกลางกำแพงเมืองสองฟากเป็นผนังอิฐเทาทึมถมพื้นด้วยสายแม่น้ำ
ด้านบนปูแผ่นหินกำแพงเมืองหนาเพียงเท่านี้เส้นทางรองจึงสร้างแคบเช่นนี้ตามไปด้วยความลึกระดับนี้แสงสว่างกับเสียงอึกทึกด้านนอกล้วนมิอาจฝ่าเข้ามาได้กลายเป็นร่องลึกผนังหินสองฟังสูงมากแคบมากลาดเอียงเข้าด้านไหนเล็กน้อยเหมือนภูเขาสองลูกบีบเข้าหากันคนเดินอยู่ด้านล่างจะรู้สึกเหมือนเป็นคางคกก้นบ่อเงยหน้ามองก็เห็นเพียงท้องฟ้ามืดมิดเหนือหัวเส้นทางรองไม่มีทหารลาดตระเวนจึงเงียบมากพวกเขาเดินอยู่ในนี้สามารถได้ยินเสียงลมหายใจทั้งของตนเองและของคนอื่นชัดเจนในสภาพเช่นนี้ความรู้สึกของทุกผู้ทุกคนต่างค่อนข้างล่องลอยคลายภาพความสับสนวุ่นวายเมื่อสักครู่เป็นเพียงความฝันเดินราวหนึ่งเคอพวกเขาเห็นเส้นทางสุดเพียงที่ด้านหน้านี้สมควรเป็นปลายสุดของกำแพงเหมือนด้านใต้ของพระราชวังสิงสิงด้านหน้าก็เป็นกำแพงเมืองฟากตะวันออกส่วนนอกแล้วที่นี่มีทางแยกไปทิศใต้และทิศเหนือเสี่ยกุยจากนี้วางแผนไปอย่างไรจางสิวจิงถามเส้นทางเหนือสามารถตรงเข้าสู่พระราชวังต้าหมิงเท่ากับเข้าไปยอมรับการจับกุมเส้นทางทิศใต้มุ่งสู่แม่น้ำสวีเจียงนับเป็นเส้นทางที่ดีเพียงแต่ระยะทางไกลมากอย่างน้อย10ลี้พิจารณาจากสภาพของคนทั้งกลุ่มหากไม่มีม้าเดินเท้าเปล่าไปถึงแม่น้ำสวีเจียงย่อมเหน็ดเหนื่อยหมดสิ้นเรียวแรงเซี่ยกุยคล้ายมีแผนในใจอยู่ก่อนแล้วเขาชี้นิ้วไปทางทิศใต้ไปแม่น้ำสวีเจียงจางจูจิงมิได้ถามว่าเพราะเหตุใดเซี่ยกุยต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเป็นแน่คนผู้นี้ตระเตรียมพรักพร้อมยิ่งนักบัดนี้ต่อให้เขาลวงม้าสักตัวออกมาจากกระเป๋าชุดที่สวมจางสิวจิ้งก็ไม่แปลกใจคนทั้งกลุ่มเลี้ยวไปทางทิศใต้เดินไปได้อีกช่วงหนึ่งทันใดนั้นไทเจินล้มลงนั่งกับพื้นอ้อนวอนว่าเดินไม่ไหวแล้วจริงๆยามปกตินางชีวิตสุขสบายเข้าออกล้วนนั่งรถไหนเลยจะเคยต้องเดินเท้าไกลป่านนี้จักรพรรดิทรงย่อตัวลงถามไถ่สภาพนางอย่างห่วงใยนางถอดรองเท้าแพรห่วงงอนลายเมฆม้วนออกอย่างขับแค้นใจนวดกระเท้าตนเองเบาๆแม้นเป็นคืนเดือนมืดผิวขาวนวลยังคงงามกระจ่างสายตายิ่งเสกุยหน้าเครียดตะวาสั่งให้นางเดินต่อจักรพรรดิเหยียดพระวรกายตรงขวางหน้าไทเจินยืนกรานขอพักสักครู่เสกุยหัวเราะเย็นชากล่าวว่าเพิ่มเวลามากขึ้นอีกแม้ช่วยเวลาดีดนิ้วก็เท่ากับเพิ่มอันตรายที่ทหารราชองครักษ์จะปิดทางอีกหนึ่งส่วนหากข้าถูกบีบบังคับจนไร้ทางไปถึงที่สุดพวกพระองค์ก็ยามหมายมีจุดจบที่ดีเมื่อทรงได้ยินคำข่มขู่ซึ่งหน้าชินนี้ก็อับจนปัญญาได้แต่ช่วยใส่รองเท้าแพรให้ไทเจินอีกครั้งไทเจินขมวดคิ้วเบาๆสะอึกสะอื้นจักรพรรดิรูปหลังนางอย่างปวดใจตรัสปลอบแผ่วเบาลำบากยิ่งนักกว่าเสียงสะอื้นของนางจะจางลงเวลานี้จางสุจิ้งพลันออกปากข้าพักพอประมาณแล้วพอจะเดินเองได้มีซูให้ข้าคุมตัวไทเจินเองเสี่ยกุยคิดชั่วครู่จัดกำลังชิ้นนี้กลับยิ่งดีไทเจินอ่อนแอจนมิอาจต้านลมอาศัยสภาพร่างกายยามนี้ของจางสุจิ้งก็พอควบคุมได้จะได้ใช้ปลวกที่เหลือเพียงคนเดียวไปคุมตัวจักรพรรดิอย่างไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังดังนั้นคนทั้งกลุ่มจึงปรับเล็กน้อยมัดมือของไทเจินโยงเชือกเข้าด้วยกันกับพระหัตถ์จักรพรรดิให้เดินพร้อมกันครั้งนี้จางเสี่ยวจิ้งเดินตามหลังไทเจินคนทั้งสองเบื้องหน้าคนหนึ่งใช้ชีวิตสุขสำราญคนหนึ่งอ่อนแอจึงเดินได้ไม่เร็วนักตามขบวนไปห่างๆไทเจินเดินโซเซบ่นเบาๆไม่หยุดปากจางเสี่ยวจิ้งกลับเงียบงันเส้นทางรองสายนี้มิใช่เป็นแนวตรงตลอดทางทุกระยะ200ก้าวทางจะขยายใหญ่มีพื้นที่ว่างสองฝากเรียกว่าช่องหลบหลีกเมื่อราชรถแล่นผ่านจุดนี้ทหารลาดตระเวนกับคนทำงานที่มีหลบราชรถถวายความเคารพรถม้าอื่นๆก็หลบหลีกกันได้หากมองลงมาจากกลางเวหาจะเห็นเส้นทางรองมีช่องหลบหลีกเรียงต่อกันมากมายเหมือนเชือกที่ผูกปมเรียงรายต่อเนื่องคนทั้งห้ามีทราบว่าเดินกันอีกนานแค่ไหนด้านหน้าพลันปรากฏช่องหลบหลีกอีกหนึ่งจุดเสี่ยกุยโบกมือส่งสัญญาณให้หยุดสั่งให้พักสักครู่จากนั้นเขาเดินไปข้างหน้าตามลำพัง
หายไปในความมืดอย่างรวดเร็วไทเจิ่นมีพระวงถึงธรรมเนียมสตรีแล้วทิ้งตัวสุดนั่งลงบนพื้นพรางหอบหายใจไม่หยุดทั้งเซียนจงคิดจะเข้าไปปลอบนางแต่ถูกปลวกขวางเซกุยก่อนไปกำชับเอาไว้ห้ามทั้งสองคนเข้าใกล้กันมากเกินไปจักรพรรดิทรงยอมรับสถานการณ์ของตนมิได้ตวาดอย่างไร้ประโยชน์กลับทะมึงตามองจางเสี่ยวจิ้งอย่างเครียดแค้นเดินไปช่องหลบหลีกอีกด้านจางเสี่ยวจิ้งยืนข้างไทเจินพิงร่างกับผนังศิลาแล้วหลับตาลงวันนี้ทั้งวันพลังกายของเขาถูกใช้มากเกินไปวันนี้เพียงฝืนเดินได้เท่านั้นเขาต้องฉกฉวยเวลาฟื้นฟูพลังให้เร็วที่สุดเตรียมรับการต่อสู้ดุเดือดที่จะมาถึงทันใดนั้นเองเสียงแผ่วเบาของสตรีนางหนึ่งก็แววเข้าโสดจางเสี่ยวจิ้งความจริงท่านเป็นคนดีท่านจะช่วยพวกเราใช่หรือไม่ใจจางเสี่ยวจิ้งกระตุกวาบเบิกตาเดียวเห็นไทเจิ่นเงยหน้ากลมขึ้นมาอย่างสงสัยคราบน้ำตายังติดอยู่มือขวาของนางนวดข้อเท้าปลวกชัยตามาทางนี้แวบหนึ่งมิได้สงสัยอะไรเหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้จางเสี่ยวจิ้งย้อนถามด้วยเสียงกระซิบข้าเชื่อใจฐานฉีจางเสี่ยวจิ้งชะงักจากนั้นพยักหน้าเล็กน้อยนางเป็นดารุณีที่ฉันฉลาดแต่ท่านเชื่อถือนางแล้วเกี่ยวอันใดกับข้าไทเจิ่นคล้ายยิ้มคล้ายบึ้งกล่าวว่าบุรุษที่ฐานฉีชมชอบย่อมมิใช่คนเลวทรามแต่ข้าดูออกว่าระหว่างท่านกับฐานฉีแท้จริงแล้วไม่มีอะไรสตรีที่ตกอยู่ในห้วงรักกับบุรุษที่ตกอยู่ในห้วงรักข้าพบผ่านมานักต่อนักนางตกหลุมรักท่านกลับมิใช่เจ้าสุซิงอ่อนใจนี่เป็นสถานการณ์ขับขันปานใดแล้วหญิงผู้นี้ยังคงถกประเด็นนี้อย่างสนุกสนานได้อีกไทเจิ่นเห็นบุรุษที่ดุร้ายเล่ากับเทพมหาปลัยถึงกับเผยให้เห็นสีหน้าขัดเคืองลำบากใจมิอาจไม่เม้มปากยิ้มข้ารู้ท่านกระทำเช่นนี้เพราะมีเจตนาอื่นดังนั้นเมื่อสักครู่ท่านแสดงละครเพราะต้องการให้ปลวกคลายความระมัดระวังจางเสี่ยวจิ้งย้อนถามไม่ใช่ตั้งแต่ที่หย่อนตัวลงจากหลังคาตำหนักข้าแทบคลุ้มคลั่งเสียสติแต่เมื่อเทียบกับต้องสูญเสียชีวิตสูงสักข้ายินดีร้อยตัวอีก10ครั้งไทเจิ่นยิ้มประชดตัวเองผู้ถือพรตหญิงที่ทอดทิ้งสามีเช่นข้าหากยังสูญเสียความโปรดปรานจากฝ่าบาทอีกย่อมไม่เหลืออะไรอีกแล้วดังนั้นข้าต้องคว้ากลุ่มทุกโอกาสเพื่อให้พระองค์กับข้ามีชีวิตสืบต่อไปไทเจิ่นเอี้ยวคอชิงช้าสองตามองตรงไปยังความมืดด้านหน้าทานฉีก่อนหน้านี้เคยขอข้าช่วยชีวิตท่านวันนี้ข้าเองเพียงหวังว่าท่านจะชดใช้หนี้น้ำใจยามกล่าวอาจารย์นี้สีหน้าของไทเจิ่นใช้แววเด็ดเดี่ยวต่างจากสตรีอ่อนแออดอ้อนเมื่อสักครู่ราวคนละคนตาข้างเดียวของจางเสี่ยวจิ้งจ้องมองนางแววตาเปลี่ยนเป็นเอาจริงเอาจังเอาเถอะท่านเดามิผิดข้ามาเพื่อช่วยคนจริงๆจางเสี่ยวจิ้งยอมรับในที่สุดไทเจิ่นระบายลมหายใจครั้งหนึ่งใช้นิ้วมือปาดเช็ดรอยน้ำตาเช่นนั้นก็ยิ่งดีหากรู้ว่ามีคุณนางพักดีเยี่ยงท่านฟ้าบาทคงยินดีมากคุณนางพักดีหรือจางเสี่ยวจิ้งหยันข้ากลับมิใช่คุณนางพักดีอันใดอีกทั้งมิใช่มาแสดงความพักดีจนตัวตายเพื่อฝ่าบาทข้ามิได้อย่าแสใส่ใจสิ่งเหล่านั้นคำตอบนี้ทำเอาไทเจิ่นถึงกับตกตะลึงนี่มิใช่เพื่อแสดงความจงรักภักดีหรอกหรือเช่นนั้นเขากระทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแต่ในเวลานี้ปลวกเดินเตร่เข้ามาพอดีทั้งสองคนจึงปิดปากหันหน้าไปทางอื่นปลวกเหลือบมองคนทั้งสองแวบหนึ่งจากนั้นหันกลับไปหลังจากไทเจิ่นกล่าววาจาเหนือความคาดหมายจางเสี่ยวจิ้งเพราะว่าตนเองจำต้องปรับเปลี่ยนแผนการแต่เดิมเขาเพียงเห็นไทเจิ่นเป็นจัดการปักบุกผาใช้เพิ่มความยุ่งยากให้เสี่ยวกุยแต่นางเยือกเย็นกว่าที่ตนคิดเอาไว้มากมีแน่ว่าอาจสามารถช่วยเหลือตนได้เขามองไปเบื้องหน้าแล้วค่อยๆหันหน้ามาทางไทเจิ่นลดเสียงพูดเบาจากนี้ไปข้าต้องการให้ท่านกระทำสิ่งหนึ่งข้าไร้เรี่ยวแรงต่อยตีนั่นเป็นเรื่องที่ข้าไม่ถนัดที่สุดไทเจิ่นกล่าวไม่จำเป็นที่ข้าต้องการให้ท่านทำเพียงเป็นเรื่องที่ท่านไม่ชอบที่สุดผ่านไปไม่นานเสี่ยกุยก็กลับมาจากในความมืดสีหน้ายินดีทำมือส่งสัญญาณให้ทุกคนเดินทางต่อจากนั้นคนทั้งกลุ่มจึงออกเดินไปบนเส้นทางรองตรอกกำแพงแคบ
มุ่งไปทางทิศใต้ครั้งนี้เดินไม่นานเซกุยก็สั่งให้หยุดด้านหน้าคือช่องหลบหลีกอีกจุดหนึ่งทว่าด้านซ้ายมีบันไดอิฐเชื่อมขึ้นด้านบนมีต้องกล่าวแล้วบันไดย่อมขึ้นไปยังกำแพงเมืองด้านตะวันออกส่วนที่เป็นด้านนอกเส้นทางรองมีอาจทางปิดไปตลอดซ้ายจำเป็นต้องมีบันไดขึ้นลงกำแพงเมืองอยู่บางจุดเพื่อสะดวกต่อการขนส่งสิ่งของหรือยามสถานการณ์ฉุกเฉินสกุยเมื่อครู่ที่แยกตัวออกมาเพื่อตรวจสอบดูว่าบันไดจุดนี้มีทหารเฝ้าอยู่หรือไม่ตามหลักแล้วทางเข้าทุกตำแหน่งยามปกติจะมีทหารประจำเวรยามป้องกันคนภายนอกเข้ามาในเส้นทางรองทว่าวันนี้พวกเขาถูกเหตุใหญ่ที่พระราชวังชิงซิ่งชักนำไปจนหมดสิ้นซึกุยโบกมือทุกคนเดินตามบันไดขึ้นไปบนกำแพงเมืองเมื่อขึ้นด้านบนก็พบกับเสียงอึกทึกครึกครื้นกระชากพวกเขากลับสู่ฉางอันในพริบตาจ้าจูจิ้งมองซ้ายมองขวากำแพงเมืองสูงใหญ่แบ่งนครหลวงออกเป็นสองโลกอย่างชัดเจนด้านในกำแพงเมืองยังคงมีแสงโคมสว่างด้านนอกกลับมืดราวทะเลหมึกดำเขาลีตาเห็นที่ใต้มีประตูเมืองสูงใหญ่นั่นสมควรเป็นประตูเยียนชิงขณะระยะแล้วพวกเขาในเวลานี้กำลังเดินอยู่บนกำแพงเมืองขนานไปกับจิ้งกงฟางจิ้งกงฟางเอ่ยจางซูจิ้งผุดรอยยิ้มขมขื่นจางๆจากระดับความสูงนี้เขาสามารถมองเห็นความมืดผืนใหญ่ผืนหนึ่งด้านในฟางนั่นคือสนามตีครีซึ่งหลายเดือนก่อนเขายืนอยู่กลางสนามบีบคั้นหยงอองจากนั้นโยนอาวุธทิ้งยอมเป็นนักโทษประหารเดินมุ่งหน้าสู่จุดสุดท้ายของชีวิตตนหรืออาจเป็นจุดเริ่มต้นใหม่คิดไม่ถึงว่าวันนี้วนเวียนเป็นรอบใหญ่ถึงกับย้อนกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งพวกเราลงไปเสียงของซีกุยตัดความคิดกำนึงของจางสิวจิ้งเขาเดินไปถึงกำแพงเมืองด้านนอกตบโครงไม้คลายกว้านบ่อน้ำที่ข้างกายโครงไม้นี้หนากว้างกว้านกว่าปกติมากมีเชือกปอขนาดใหญ่พันอยู่10กว่ารอบขาดยื่นออกพ้นกำแพงเมืองช่วงหนึ่งมีเข่งหวายห้อยกลางอากาศที่ด้านข้างของตำแหน่งขอบกำแพงเมืองยังมีเสาธงเสียบอยู่ทว่าเนื่องจากไม่มีลมธงจึงห้อยลู่แนบเสากฎระเบียบฉางอันเคร่งครัดเข้มงวดยามวิกาต้องปิดประตูหากไม่มีคำสั่งห้ามเปิดเด็ดขาดกลางคืนยามมีเหตุเร่งด่วนจำเป็นต้องเข้าออกเมืองทางรักษาประตูก็มีวิธีเฉพาะนั่นคือสร้างโครงชักรอกไว้บนกำแพงเมืองผูกเข่งไว้สารขนาดใหญ่ให้คนหรือม้าเข้าไปใช้กว้านยกขึ้นหรือหย่อนลงนี่คือแผนการขั้นสุดท้ายของเซียวกุยใช้โครงชักรอกหย่อนคนทั้งหมดออกจากในเมืองเวลานี้เป็นเวลาก่อนรุ่งอรุณซึ่งมืดที่สุดอีกทั้งในเมืองสับสนอรมานหากมีผู้ใดสนใจกำแพงเมืองช่วงที่ไร้ความสำคัญช่วงนี้โปรดสามารถหนีการไล่ล่าออกจากเมืองชางอันจากนั้นคิดจะไปที่ใดก็ไปได้ตามใจนึกเมื่อเห็นว่าห่างจากความสำเร็จเพียงก้าวเดียวกระทั่งเซียวกุยก็คลายมิอาจสะกดข่มเขาหัวเราะพรางเอ่ยกับจักรพรรดิว่าฝ่าบาทอาศัยจังหวะนี้ทอดพระเนตรชางอันของพระองค์อีกครั้งเถิดภายภาคหน้าเกรงว่าจะไม่มีโอกาสทอดพระเนตรอีกแล้วจักรพรรดิแค้นสุรเสียงเย็นชาสองพระหัตถ์ภายหลังมีตรัสอันใดทรงรู้ว่าไม่ว่าตอบโต้อันใดกับคนสารเลวเหี้ยมโหดผู้นี้ล้วนแต่ต้องพบกับความอัปยศยิ่งกว่าเดิมตัวประกันทั้งสองถูกเซียวกุยกับจางซิวจิ้งแยกคุมปลวกที่เหลือผู้นั้นเริ่มคลายเชือกออกจากโครงชักรอกขาโรยเชือกลงมาทีละวงจากนั้นผูกกับส่วนบนสุดของเข่งใหญ่โครงชักรอกต้องสามารถรับน้ำหนักคนหนึ่งคนม้าหนึ่งตัวให้ได้ดังนั้นเข่งหวายนี้จึงสานอย่างแข็งแรงเพื่อรักษาสมดุลมิให้พลิกคว่ำทั้งสี่มุมของเข่งมีเชือกอีกหนึ่งเส้นผูกกับส่วนบนสุดต่อกับเชือกที่ผูกกว้านการผูกเชือกหลายเส้นนี้ให้ถูกต้องนับเป็นวิชาหนึ่งมิฉะนั้นเมื่อหย่อนเข่งหวายลงไปกลางอากาศอาจพลิกคว่ำเป็นอันตรายถึงชีวิตคนปลุกทำงานอยู่พักหนึ่งเหนื่อยจนเหงื่อท่วมตัวในที่สุดก็ผูกเข่งหวายเสร็จสิ้นได้สมดุลเพียงหมุนกว้านกว้านก็สามารถหย่อนคนลงไปปัญหาต่อจากนี้คือกำลังคนการหย่อนเข่งไว้ลงไปจำเป็นต้องใช้คนหมุนกว้านอย่างน้อย2คนอีกทั้งต้องเป็นคนแข็งแรงมีกำลัง
หากซิวคุยกับโปรอีกคนไปหมุนกว้านก็จะเหลือเพียงจางซิวจิงที่อ่อนล้าคุมตัวประกัน2คนเสี่ยวกุยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเดินเข้าหาทั้งเซียนจงทันใดนั้นสะบัดมือฟาดท้ายทอยจักรพรรดิผู้สูงส่งมากบารมีถึงกับพระเนตรเหลือกสลบล้มลงไปทันทีก่อนหน้ามิได้ฟาดให้สลบเพราะต้องหลบหนีออกจากหอเฉินเจิ้งอู้เปิ่นที่วุ่นวายให้เดินด้วยตนเองย่อมสะดวกกว่าบัดนี้ใกล้ออกจากเมืองแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไทเจินยังเข้าใจผิดว่าจักรพรรดิถูกปลงพระชนมิอาจไม่เปล่งเสียงหวีดแหลมสุดตัวนั่งยองๆตัวสั่นงันงกเซียวกุยเหลือบมองนางอย่างเย็นชาแวบหนึ่งสั่งปลวกว่าฟาดนางให้สลบข่าวรู้ว่าจางซิวจิ้งบัดนี้อ่อนล้าถึงขีดสุดมิอาจควบคุมแรงหนักเบาดังนั้นสั่งปลวกกระทำแทนปลวกรับคำเดินเข้าไปเตรียมลงมือต่อไทเจินเวลานี้จางซิวจิ้งพลันกล่าวว่าโยนนางเข้าไปในเข่งหวายก่อนแล้วค่อยลงมือโปรดชะงักแล้วเห็นด้วยกับเขาเป็นคำแนะนำที่ดีสามารถประหยัดแรงยกร่างนางดังนั้นปลวกจึงลากแขนไทเจินอย่างบ่าเถื่อนมาถึงขอบกำแพงเมืองโยนนางเข้าไปในเข่งหวายไทเจินขดตัวอยู่ในเข่งหอบหายใจไม่หยุดปีนยกบนศีรษะสั่นกระเพื่อมปลวกก้าวเท้าเข้าในเข่งหวายยื่นมือออกบีบคอนางคิดในใจว่าลำคออ่อนแล้วหมุนมือชนี้จะถูกบีบหักในมือเดียวหรือไม่คิดไม่ถึงว่าไทเจินทันทีที่เห็นเขายื่นมือมาก็ตกใจรีบกระเถิบหนีไปด้านข้างเข่งหวายแขวนห้อยอยู่กลางอากาศเมื่อนางขยับตัวชนี้ก็แกว่งไกวสายไปมาปลวกยืนโคลงเคลงเล็กน้อยรีบเกาะขอบเข่งและตะคอกอยากตายหรืออย่างไรเสียงตวัดนี้กลับเกิดผลตรงกันข้ามไทเจินยิ่งพยายามหลบมากขึ้นโยร่างไปมาน้ำตาไหลอาบแก้มปลวกเพราะว่านางคล้ายมีเจตนาเล็กน้อยอดมีโทสะมีได้ลุกขึ้นประชิดเข้าไปต้องสั่งสอนนางหญิงโสโครกผู้นี้สักหน่อยเขาประชิดเข้าไปชนี้เข่งหวายยิ่งแกว่งรุนแรงกว่าเดิมไทเจินหงายหลังสุดชีวิตเพื่อหลบให้พ้นจากปลวกทำร้ายดังนั้นไทเจินเวียดร้องเสียงแหลมคล้ายเสียหลักแขนขวาชูขึ้นสูงราวกับกำลังจะร่วงตกออกไปปลวกตกใจมากรีบยืนมือคว้าชายแขนเสื้อของไทเจินคิดดึงนางกลับมาทว่าพริบตาที่ฝ่ามือคว้าจับถูกแขนเสื้อพรานรู้สึกผิดปกติไทเจินแม้จะเป็นฐานะนักพรตหญิงแต่บำเพ็ญพรตอยู่ภายในวังหลวงชุดพรตที่สวมใส่ย่อมแตกต่างจากนักพรตทั่วไปวันนี้เทศกาลสร้างหยวนนางยังคลุมผ้าโปร่งคลุมไหล่สีขาวทับชุดพรตผ้าคลุมผืนนี้พันผ่านลำคอไปตามไหล่และแขนทั้งสองข้างปลายหนีบไว้ระหว่างนิ้วดูเรียบง่ายทว่าสูงสักเมื่อสักครู่ไทเจินรอบพันผ้าใหม่มีพันลำคอแล้วหากแต่พันหลอกบนแขนขวาทั้งผืนปล่อยปลายสายสองด้านไม่ผูกดูเหมือนเป็นแขนเสื้อวิธีพันชนิดนี้เรียกว่าผ้าคลุมลวงปกติใช้ยามพบปะสหายสนิทในสถานที่ส่วนตัวปลวกไหนเลยจะรู้จักลูกไม้สตรีสูงสักเขาเข้าใจว่าที่คว้าจับคือแขนเสื้อความจริงที่จับได้คือผ้าคลุมที่พันหลอกอยู่บนแขนเมื่อผ้าถูกดึงหลุดจากแขนทันทีปลวกเดิมออกแรงเต็มที่คิดใช้น้ำหนักของร่างตนดึงนางกลับมาเมื่อดึงถูกความว่างเปล่าเขาจึงหงายหลังหลุดออกจากแข่งเพราะดีที่ปลวกในนี้เป็นทหารมือดีตาไวมือไวแม้ร่างร่วงตกลงไปแล้วทว่าสองมือกลับคว้าขอบแข่งเอาไว้ได้เขาตื่นตกใจไม่หายขณะที่กำลังออกแรงพลิกตัวกลับพันรู้สึกเจ็บแปรบที่นิ้วมือไทเจินไม่รู้เอาความกล้ามาจากที่ใดดึงมีดพับด้ามงาออกจากอกเสื้อนางหลับตาแท่งยังดุดันมีดพับเล่นนั้นเป็นมีดของจักรพรรดิภายหลังถูกจางเสียวจิ้งรอบชิงเอาไปบัดนี้กลับอยู่ในมือนางปลวกมีกล้าปล่อยมือทั้งยังไม่อาจตอบโต้ได้แต่ห้อยร่างอยู่นอกเข่งหวายหลบเลี่ยงสุดชีวิตอดีตนายทหารกับสนมคนโปรดเปิดฉากต่อสู้ประหลาดอยู่ในและนอกเข่งหวายที่แกว่งไปมากลางอากาศเช่นนี้เองไทเจินไร้ประสบการณ์ต่อสู้นางไม่รู้จุดสำคัญเป็นตายได้แต่แทงสับสนผลแม้ปลวกจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่กลับไม่มีแผลร้ายแรงถึงชีวิตปลวกเองก็พบความจริงข้อนี้หรือว่ามีความหวังที่จะพลิกสถานการณ์ตอบโต้จึงฟื้นข่มความเจ็บปวด
ยื่นมือคว้าสเปดสปาถึงกับคว้าจับเส้นผมสยายกระจายของไทเจินเขาไม่คิดถนอมบุพภาอันใดแล้วเอาแรงกระชากไทเจินรู้สึกหนังศีรษะเจ็บปราบถูกดึงเข้าไปทั้งร่างปลวกเงื้อมือฟาดถูกขมับนางไทเจินไหนเลยจะเคยถูกฟาดเช่นนี้มาก่อนนางร้องคำหนึ่งออดระทวยสลบลงกับพื้นเข่งไว้ทันที